ก็ทาไขมันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะวางวัฟเฟิลลงไปนะคะการขึ้นของตัววัฟเฟิลอันนี้นะคะก็อย่าให้ขึ้นมากจนเกินไปนะคะเนื้ออาจจะหยาบไปนะคะขึ้นประมาณสัก 50% ก็พอนะไม่ต้องถึง 80% ค่ะเตาย่างอันนี้นะคะถ้าเราซื้อเตาที่มันมีไฟนะคะสองที่บอกอุณหภูมิได้ตัดตัวปิดเปิดได้นะคะก็จะดีนะคะไฟมันจะแสดงสัญญาณว่าสุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่มีบอกสัญญาณเราจะอบนานประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์อันไหนคะก็อาจจะต้องเปิดดูก็ได้ก็กะระยะประมาณสักกี่นาทีถึง5นาทีไหมนุชไม่ถึงนะคะไม่ถึงนะคะเพราะถ้าเตาร้อนแล้วนะคะถ้าเราย่างนานเกินไปตัววัฟเฟิลเป็นไงคะมันก็จะไหม้สีก็จะเข้มข้นค่ะอันนี้สียังอ่อนอยู่อันนี้สียังอ่อนอยู่ค่ะอันนี้ไหนก็ได้ค่ะค่ะสีอ่อนไปนิดนึงยังใช้ไม่ได้เห็นไหมเร็วไหมคะท่านผู้ชมแป๊บเดียวนะคะถ้ากรณีท่าหนึ่งเราผัดไส้ไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ไหมคะผัดไส้เข้าตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้หรือถ้าท่านผู้ชมจะไม่ใช้ไส้ลักษณะแบบนี้จะเป็นไส้สำเร็จก็ได้เดี๋ยวนี้เขาก็มีซอสแบบซอสพิซซ่าถุงสำเร็จรูปก็มีนะคะเราซื้อมาแล้วก็มาชิมรสว่าถูกใจไหมถ้าถูกใจก็เอาเนื้อสัตว์เติมลงไปแล้วก็ผัดให้มันแห้งๆหรือถ้าซื้อมาแล้วไม่ถูกใจก็มาปรุงรสเพิ่มเติมซอสเติมน้ำตาลเติมเกลือเพราะว่ากลิ่นก็ค่อนข้างที่จะแรงนะคะค่ะกลิ่นแรงหอมใช่ไหมคะแรงไปนิดค่ะแรงไปนิดเนื้อคือกลิ่นอาจจะใส่พวกออริกาโน่เยอะไปใช่ไหมคะน่าจะเป็นพวกสารเคมีอะค่ะเพราะว่าเขาต้องใช้ระยะเวลาในการไงคะขายอันนี้สีสวยนะคะสำหรับที่ดูด้วยตาเปล่าสดทายังทายังเอามาทาข้างนอกไหมคะทาตรงนั้นก็ได้ค่ะได้ค่ะทาข้างนอกได้เดี๋ยวช่วยกันนะคะเสียบนะคะวิธีการพูดง่ายๆนะคะอย่างนี้ก็ถ้าเนยสดเนี่ยลงไปที่เตาแล้วเนี่ยจะทำให้ไหม้เร็วนะคะเพราะว่าในส่วนของเนยสดก็จะมีน้ำตาลกับเกลือใช่ไหมคะค่ะเอาละค่ะอันนี้สาเหตุที่มันแหว่งไปข้างเพราะว่าพิมพ์อันนี้มันเล็กแป้งเราตัดเป็นไงคะแป้งเราตัดใหญ่ใช่ไหมไขมันขั้นที่สองอาจจะยังไม่ต้องทาก็ได้เพราะว่าทาไปแล้วครั้งที่หนึ่งใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะขนมแบบนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำแล้วก็ขายร้อนๆ หน้าบ้านก็ได้นะนุชนะส่วนใหญ่เขาก็จะทานร้อนกันนะคะค่ะระยะเวลาในการย่างหรือในการอบนะคะก็ไม่นานนะคะไม่ถึง5นาทีไม่ถึงค่ะนะคะแต่ว่าหนึ่งเตาต้องเตรียมให้ร้อนซะก่อนนะคะพอเตาร้อนก่อนที่เราจะวางขนมลงไปท่านผู้ชมอาจจะทาไขมันหรือทาเนยขาวบางๆนะคะแล้วก็หยิบขนมตอนนี้ถ้าหากเราทิ้งไว้ขึ้นมากเกินไปนะคะเวลาเราหยิบขนมขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะยุบลงไปเพราะฉะนั้นในส่วนของวัฟเฟิลท่านผู้ชมก็ให้ขึ้นประมาณสัก 50-60% ก็พอใช่ค่ะเนื้อขนมก็จะดีนะคะแต่อันนี้เนื้อขนมเราก็ไม่ถึงกับขี้เหร่นะคะค่ะเอาเลยค่ะในส่วนของไส้เป็นไงคะนะคะก็ฉีกให้ท่านผู้ชมชมด้วยนะคะเยิ้มของเนยไหมคะค่ะในส่วนที่เมื่อสักครู่อาจารย์เกษยาบอกว่าเราทาไขมันไปแล้วครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งที่สองที่วางนี้ไม่จำเป็นต้องทาไขมันเพราะว่าในส่วนผสมของแป้งที่เราเรียนให้ท่านผู้ชมทราบสักครู่เนี่ยนะคะเป็นไงไขมันสวยค่ะไขมันเราจะใส่ค่อนข้างมากคือเราใส่เนยสดถึง300 กรัมนะคะเพราะฉะนั้นขนมของท่านผู้ชมก็จะไม่แห้งนะคะเพราะฉะนั้นเตาของท่านผู้ชมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทาไขมันบ่อยๆนะคะค่ะสังเกตเห็นไหมคะว่าพื้นของพิมพ์เนี่ยก็ค่อนยังจะมีความเงาอยู่นะคะค่ะในส่วนของวัฟเฟิลตัวนี้นะคะเดี๋ยวนุชทวนสูตรสักนิดดีไหมคะนุชค่ะนะคะเผื่อท่านผู้ชมที่เพิ่งจะดูรายการของเราเนี่ยอาจจะยังจดสูตรไม่ทันยังไม่มีคู่มือนะคะเพราะว่าคู่มือสำหรับท่านผู้ชมที่ส่งสั่งซื้อมาเราได้ส่งไปแล้วค่ะนะคะในส่วนของตัวแป้งในส่วนของแป้งนะคะก็จะมีแป้งขนมปังนะคะ250 กรัมค่ะแล้วก็มีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ500 กรัมค่ะสารเสริมคุณภาพ1 ช้อนชานะคะแล้วก็ยีสต์2 ช้อนโต๊ะค่ะเวลาเราทำนี่เราจะนำแป้งขนมปังใ
ค่ะแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะสารเสริมคุณภาพ1ช้อนชาเนี่ยนะคะทั้ง3อย่างเนี่ยมาร่อนรวมกันค่ะเสร็จแล้วถึงจะเติมยีสต์ลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะพร้อมกับออริกาโนอีก1ช้อนชาค่ะในส่วนของเกลือป่นนะคะนุชค่ะเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทราย180กรัมเนี่ยนะคะจะมาผสมรวมกันใส่ลงไปในไข่ที่แช่เย็นแล้วตอกแล้วนะคะ4ฟองค่ะบวกกับนมสดแช่เย็นนะคะ225กรัมค่ะนำเกลือป่นน้ำตาลทรายแล้วก็ไข่ไก่แช่เย็นนะคะนมสดนะคะมาผสมให้พอเข้ากันนะคะแล้วก็นำไปเทลงในส่วนผสมของแป้งนะคะนวดให้เข้ากันค่ะพอนวดด้วยมือได้ป่ะนุ้นได้ค่ะนวดด้วยมือก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีเครื่องค่ะพอนวดเสร็จเรียบร้อยถึงจะใส่เนยสดลงไปเท่าไหร่คะ300กรัมค่ะค่ะพอนวดแค่พอเข้ากันใส่เนยลงไปแล้วต้องนวดต่อนะคะจนกระทั่งแป้งนี่เนียนนุ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถที่จะขึงเป็นแผ่นฟิล์มบางๆได้นะคะหลังจากนั้นแล้วก็นำแป้งออกจากเครื่องปั้นเป็นก้อนกลมนำมาตัดแบ่งเป็นก้อนเล็กก้อนละเท่าไหร่คะ50กรัมค่ะค่ะ50กรัมนะคะพักแป้งไว้แล้วก็พักแป้งไว้นะคะประมาณ 10-15 นาทีนะคะค่ะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาดูในเรื่องของส่วนผสมของไส้ค่ะส่วนผสมของไส้นะคะก็จะมีหอมใหญ่สับละเอียด100กรัมนะคะกระเทียมสับ20กรัมค่ะเนื้อมะเขือเทศ100กรัมค่ะออริกาโน1ช้อนชาค่ะพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะนะคะเกลือป่น2ช้อนชาค่ะซอสมะเขือเทศ50กรัมค่ะแล้วก็จะมีพริกหวานนะคะ1ผลค่ะหั่นสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมคะค่ะพริกหวานหั่นสี่เหลี่ยมเล็กค่ะออริกาโนออริกาโน1ช้อนชานะคะแล้วก็พริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะเกลือป่นนะคะเกลือป่น2ช้อนชาค่ะซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศ50กรัมค่ะแล้วก็ซอสพริก50กรัมนะคะแล้วก็มีเนยแล้วก็มีเนยเนยสำหรับผัดนะคะ50กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลทราย50กรัมค่ะแล้วก็มีในส่วนของอะไรล่ะคะเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ค่ะก็จะเป็นเบคอน150กรัมนะคะแล้วก็ไส้กรอก150กรัมค่ะสับปะรดสับปะรด150กรัมนะคะแล้วก็จะมีชีส150กรัมค่ะในสุดท้ายเนี่ยไว้สำหรับทาใช่ไหมค่ะใช่ที่เราอบเสร็จแล้วตอนนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเมื่อสักครู่นี้เราอบในส่วนของวัฟเฟิลเนี่ยที่ชิ้นที่ขยายใหญ่ที่ขยายใหญ่แล้วนะคะเนี่ยนะคะแต่ว่าที่วางไว้คือส่วนที่ห่อเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะพักแป้งแป๊บเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมดูว่าชิ้นว่าเล็กใหญ่ขนาดไหนอันนี้พอเสร็จแล้วทิ้งไว้แค่ไม่เกิน10นาทีเนี่ยนะเนี่ยอบต้องดูนะคะชิ้นมันจะเล็กเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบนะคะท่านผู้ชมเราจะเอาถาดมาใส่ดีไหมคะถาดมาใส่ถาดหรือจานก็ได้นะคะเอาเป็นจานแล้วกันนะคะจะได้ท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดๆนะคะจ้ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทบทวนสูตรของตัวแป้งวัฟเฟิลไปแล้วในส่วนของไส้ฮาวายเอียนไปแล้วนะคะเวลาเราผัดไส้เนี่ยนะคะควรจะผัดซอสกับเครื่องอะไรคะกับเครื่องปรุงทั้งหลายนะคะให้เข้ากันนะคะในส่วนของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะใส่ทีหลังก็ได้นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นสับปะรดสับปะรดนี่จะมีน้ำเยอะนะคะก็อย่าใส่ไว้แรกๆเพราะพอโดนความร้อนสับปะรดก็จะเดือดใช่ไหมก็จะสุกนะคะอีกนิดนึงในส่วนของที่เนื้อสัตว์วันนี้ก็คือเป็นเขาสำเร็จมาแล้วความร้อนผ่านความร้อนอะไรมาแล้วครับเป็นเบคอนค่ะเพราะฉะนั้นถึงใส่ที่ที่หลังได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าผู้ชมเป็นเนื้อไก่สับหรือว่าเนื้อหมูสับผู้ชมก็ควรที่จะเนื้อดิบใช่ไหมใช่ค่ะผัดไปพร้อมหอมหลังจากหอมใหญ่ใส่แล้วนะคะก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้แล้วก็ปรุงรสด้วยซอสน้ำตาลเกลือเครื่องเทศต่างๆผัดให้แห้งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะคะในส่วนที่เราอบสองชิ้นหลังอันนี้ค่ะเห็นไหมสองชิ้นหลังนี้จะเล็กกว่านะคะค่ะรูปทรงก็จะค่อนข้างจะดีกว่าหน่อยนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างที่จะแบนนะคะแบนแล้วก็ใหญ่อันนี้ให้เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะคะค่ะเลยสีเป็นไงคะสีก็สำหรับในห้องส่งนี่สวยนะคะแต่ถ้าหากว่าดูในทีวีอาจจะเข้มนิดนึงค่ะเดี๋ยวนุชยกมาเลยก็ได้ค่ะที่เราเพิ่งห่อเสร็จเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นที่แป้งขึ้นเยอะนะคะคุณหวานขอหนึ่งชิ้นค่ะที่เพิ่งห่อเสร็จเนี่ยค่ะที่เพิ่งห่อเสร็จก็ได้ค่ะวางไปชิ้นแตกต่างกันนะคะนะคะเดี๋ยวกล้องดูสักนิดหนึ่งดีไหมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าชิ้นที่วันเป็นแป้งที่ขึ้นมากก็คือชิ้นนี้
อันนี้เพิ่งห่อเสร็จเมื่อสักครู่นี้ขนาดต่างกันนะคะวางไปในพิมพ์แล้วเดี๋ยวเข้าอบนะคะการอบก็ไม่นานนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะได้ปั๊บเปิ้ลร้อนๆวันนี้ต้องทุนนะคะที่นุชกับคุณขวัญช่วยกันลองคำนวณดูช่วงนี้ของแพงนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแป้งทุกอย่างขึ้นราคาเกือบเท่าตัวนะคะเกือบเท่าตัวเพราะฉะนั้นต้นทุนก็จะสูงนะคะเวลาท่านผู้ชมไปทำขายก็อย่าลืมนะคะว่าจะต้องคำนวณให้รอบคอบนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟค่าแรงนะคะค่าวัตถุดิบที่เราทำแม้กระทั่งค่าเสื่อมราคาของของที่เราซื้อมาก็คือพวกเครื่องมือต่างๆนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเป็นชีสนะคะไม่ใช่ว่าแป้งไม่สุกนะคะอันนี้ขาวๆนี้นะคะที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าไงนะคะที่บอกว่าต้นทุนใช่ไหมคะต้นทุนชิ้นละเท่าไหร่ต้นทุนที่เราคำนวณเนี่ยชิ้นหนึ่ง7บาทกว่าเกือบ8บาทนะคะแต่ท่านผู้ชมเวลาที่เขานำไปขายนำไปจำหน่ายเนี่ยชิ้นละ22บาทขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไงซะก็คงการทำมาค้าขายคงไม่ขาดทุนนะคะค่ะอันนี้เป็นชิ้นแป้งที่ขึ้นมากนะคะชิ้นก็จะใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเราทำขายก็จะดีคนก็จะชอบชิ้นใหญ่ถูกไหมคะค่ะแต่ถ้าทำทานเองบางคนชอบที่เป็นไงคะชิ้นเล็กหน่อยเนื้อแน่นๆหนักๆก็ทิ้งไว้น้อยหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียนิดนึงนะคะรักไหมเวลาขายยังไงค่ะดีค่ะมีข้อเสียนิดนึงสำหรับท่านที่จะทิ้งแป้งไว้นานเพราะว่าในส่วนของยีสต์ใช่ไหมคะยีสต์เวลาที่เขาได้รับน้ำตาลความชื้นเนี่ยนะคะยีสต์ก็จะเริ่มทำงานเขาก็จะขยายตัวแต่ถ้าว่าปล่อยทิ้งมากเกินไปเขาก็จะกลายเป็นกลิ่นกลายเป็นค่ะกลิ่นก็จะออกกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงถึงชิ้นจะใหญ่แต่ว่ารสชาติอาจจะเสียไปนะคะค่ะมีคนแอบกลืนน้ำลายด้วยเราเห็นนะคะนะคะสามคนเนี่ยเราไม่รู้ใครตรงนี้ค่ะนุชแน่ๆเลยนะสายวันนี้ห่อไปเนี่ยก็แอบกลืนน้ำลายไปด้วยเพราะว่ากลิ่นหอมหวนมีคนสั่งยกมือมาแล้วค่ะ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น5ชิ้นค่ะท่านผู้ชมคิดดูนะคะขนาดเราทำในห้องส่งเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาสั่งเลยนะคะว่าขอ5ชิ้นนะคะ5ชิ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะวิวัฒนาการก้าวหน้ามากอีกหน่อยจะได้กลิ่นทางทีวีนะคะท่านผู้ชมจะได้กลิ่นหอมเหมือนที่เราได้กลิ่นตอนนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำวัฟเฟิลนะคะวันนี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ามันเป็นส่วนของไส้คาวไส้คาวเนี่ยคนมักจะชอบนะใช่ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับไส้หวานค่ะไส้หวานเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายไส้นะไม่ว่าจะเป็นไส้มะพร้าวอ่อนก็ได้นะไส้แอปเปิลก็ได้ไส้เผือกค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าพูดง่ายไส้ที่มันเป็นไส้สำเร็จฟิลลิ่งนะที่เขามีขายมาเป็นไม่ว่าจะเป็นชาเขียวถั่วแดงนะคะอะไรนะเม็ดบัวก็ได้ลูกกรุ่นก็ได้ท่านผู้ชมก็จะสามารถที่จะซื้อแบบนั้นมาแล้วก็มาใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะทำให้อร่อยเราอาจจะทำเองก็จะดีกว่าอร่อยสะอาดแล้วก็ต้นทุนต่ำค่ะเราก็จะทำเองก็จะดีนะคะแต่ถ้าเราจะต้องซื้อเราก็ควรจะเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ในการทำแป้งวัตถุดิบที่จะเอามาทำไส้ค่ะได้วัตถุดิบดีได้สูตรดีจากรายการครัวการอาชีพไปแล้วแล้วท่านผู้ชมก็ต้องฝึกทำด้วยค่ะพอทำครั้งที่หนึ่งไม่ดีต้องทำครั้งที่สองมีสองสามสี่ห้าอย่าเพิ่งอย่าท้อถอยนะคะยิ่งทำมากความชำนาญก็จะยิ่งมากขึ้นนะคะสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวอฟเฟิลอีกแต่เราจะเปลี่ยนไส้นะคะท่านผู้ชมต้องติดตามชมนะคะวันนี้นะคะได้ไส้ขาวไปแล้วค่ะพรุ่งนี้วันเสาร์มะรืนนี้วันอาทิตย์วันหยุดใช่ไหมคะค่ะลองมาทดลองทำดูนะคะมีเตาวอฟเฟิลอยู่แล้วที่บ้านก็อย่าปล่อยให้มันเงียบเหงาอยู่ในตู้อยู่ในกล่องก็เอามาใช้งานซะนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนนะคะ3คนเลยนะ3คนค่ะนะคะก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ฝากวัฟเฟิลไส้ฮาวายเอี้ยนไว้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ